พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งให้รับสุนัขทั้งหมดไปดูแลรักษาเป็นสุนัขในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ความเป็นอยู่และการดูแลที่ดีในศูนย์รับเลี้ยงสุนัขในสำนักพระราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่แผนกสัตวบาลในพระองค์ดำเนินการรับสุนัขเกรดเดนทั้ง13ตัวไปฟื้นฟูสภาพรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะโดยย้ายสุนัขทั้งหมดจากสถานพยาบาลสัตว์กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัตว์ตามที่มีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้แทนพระองค์ช่วยเหลือทำการรักษาขณะนี้ถูกสุนัข10ตัวมีอาการพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้วกินข้าวและน้ำได้ตามปกติแต่อีก3ตัวนั้นสัตวแพทย์ยังคงต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดคาดว่าอีกประมาณ2สัปดาห์อาการน่าจะดีขึ้นค่ะด้านในสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็เปิดเผยนะคะว่าได้มอบหมายให้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ให้แจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบการกระทำผิดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีค่ะ